สวัสดีครับเพลงสุดท้ายนะครับของแคลสนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ C major นะครับผมท่อนแรกด้านซ้ายขึ้นมาที่ช่อง15นะครับมานะครับช่องที่13 12 13แล้วก็15ต่อมานะครับต้นต่อมาจะเป็นลูกสวีทพิกกิ้งนะครับผมให้ค่อยๆซ้อมกันตรงนี้นะครับเนี่ยห้องที่9นะครับ10 12 9 10 12 10 12ปิกจะเป็นอะไรในปิกกิ้งนะครับผมลงขึ้น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 เดี๋ยวลองเล่นให้ดูช้าๆนะครับผมทั้งหมดเลยสำหรับลายที่2นะครับผมเราก็เป็นประสานคู่3นะครับเล่นโดยใช้ช่องตำแหน่งโน้ตเดิมแล้วก็นับไปอีก2ช่องนะครับผมก็นับมานี่นะครับผมไงก็ลองค่อยเล่นนะฮะจุดที่ยากก็คือจุดที่เป็นสปีดพิกกิ้งตรงนี้นะครับผมให้ลองเล่นช้าๆดูก่อนแล้วก็ดูทางพิกดีๆนะครับว่าให้เป็นอะไรพิกกิ้งทุกตัวนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือการไวบราโต้นะครับผมเพื่อให้เพลงสโลว์เพลงมีสำเนียงขึ้นนะครับก็สวัสดีครับผม